หมอกในกรุงเทพไม่ใช่หมอกหน้าหนาวครับแต่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มาพร้อมกับความอันตรายที่หลายคนรู้จักกันดีใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึง PM 2.5 เพื่อบอกให้คนดูรู้ว่าเราจะช่วยลด PM 2.5 ได้ยังไงกับรถใช้น้ำมันก็รักโลกได้ถ้างั้นเรามาเริ่มพูดถึงปัจจัยของการเกิดฝุ่น PM 2.5 กันแบบสั้นๆก่อนนะครับงานวิจัยพบว่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมีต้นกำเนิดจากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกพื้นที่ที่มาของฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพเกิดจากฝุ่นทุติยภูมิ 16% การเผาในที่โล่ง 15% รถยนต์เบนซิน 8% อื่นๆอีก 4% และก็รถยนต์ดีเซลที่สูงถึง 57% ส่วนฝุ่นที่เกิดจากภายนอกกรุงเทพและปริมณฑลมีสูงถึง 42% ฝุ่นที่เกิดจากการจราจร 22% ฝุ่นที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง 16%ฝุ่นที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 15% ฝุ่นจากถนน 4% และเกิดจากที่อื่นๆ 1% ฟังไม่ผิดหรอกครับเพราะกว่า 57% เกิดจากการใช้รถน้ำมันที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนรถใช้น้ำมันจะกลายเป็นตัวร้ายของสาเหตุการเกิดฝุ่น PM 2.5 กันเลยใช่ไหมครับหากจะช่วยลดมลพิษที่เกิดจากรถใช้น้ำมันหลายคนคงนึกถึงการเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าแทนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้รถที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงหรือรถสันดาปยังมีอัตราส่วนที่มากกว่าโดยคิดเฉลี่ย10ล้านคันบนท้องถนนในกรุงเทพหากจะให้ทุกคนเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะไม่ใช่แค่นึกอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยทีนี้ถ้าจะใช้รถใช้น้ำมันให้รักโลกได้จะต้องทำยังไงบ้างกรุงเทพมหานครจึงมีความตั้งใจดีที่จะช่วยให้รถใช้น้ำมันของคุณรักโลกลดฝุ่น PM 2.5 และยังส่งผลดีต่อรถยนต์ของคุณได้จึงเชิญชวนให้ชาวกรุงร่วมโครงการรถคันนี้ลดฝุ่นนะโดยตรวจเช็คสภาพรถเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ที่บริษัทรถยนต์หรือศูนย์ให้บริการรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรับโปรโมชั่นส่วนลดการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์สูงสุดถึง 55% นอกจากนี้ยังได้รับสติกเกอร์รถคันนี้ลดฝุ่นเพื่อรับสิทธิพิเศษหรือสามารถนำใบเสร็จการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองมาแสดงสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ที่ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลโลตัสและเดอะมอลล์กรุ๊ปเท่านั้นยังไม่พอครับสามารถแลกรับบัตรกำนันมูลค่า100บาทได้ที่รถไฟฟ้า BTS อีกด้วยนะครับสามารถเข้าร่วมได้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2567หากครบ 300,000 คันตามเป้าหมายจะสามารถลดฝุ่น PM 2.5 จากภาคการจราจรได้ถึง 15% เลยครับไม่ใช่แค่รถ EV ที่รักโลกรถใช้น้ำมันก็ยังรักโลกได้เหมือนกันเอออยากให้ชาวกรุงเทพมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดฝุ่นกับกรุงเทพมหานครเพื่อลดการปล่อย PM 2.5 ได้อย่างยั่งยืนสามารถสแกนดูโปรโมชั่นที่ร่วมโครงการได้เลยหรือ Facebook Page กรุงเทพมหานครนะครับ